Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้องแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิตเวิลด์เดอะเกมวู้ฮู้ก็กลับกันมาแล้วนะครับผมกับช่วงเวลาตรงนี้นะครับแมงฝนจะตกแล้ววะมามืดเลยนะครับตรงนั้นต้องโอ้ยอะไรวะเนี่ยพูดติดขัดไปหมดอ่ะดังนั้นเราก็เลยต้องรีบตีกันก่อนนะครับก่อนเทบ้านผมจะไฟดับนะครับดูจากสถานการณ์สถานภาพแล้วนะฟ้าอาจจะแรงสุดๆก็ได้นะครับ บ้านอยู่ติดทะเลไงเข้าใจมั้ยน้องๆไม่เข้าใจคนบ้านติดทะเลหรอกโอ้โหเมฆฝนรุนแรงอ่ะลืมบอกไปเลยอ่ะผมก็จะเข้ามาตีแพ็คDNA แดงนะครับอันนี้เอาไปก่อน รู้สึกมันโหดจัดเหลือเกินดูสิโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเราก็น่าอยากได้สัตว์น้ำที่มันเป็นแบบเนอะดูดิ เราก็ยังไม่มีหลายตัวเลยนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับยังไม่ได้ครอบครองหลายตัวเลยว่ะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาสั่งยกง่ายๆตรงนี้ไปก่อนนะ ยังไง DNA แดงก็สำคัญนะครับพี่ก็จะเอาเป็นตัวมันไม่ได้ว่ะมันติดใจไม่ได้จริงๆว่ะต้องเอาวันนี้ก่อนผมว่าต้องเอาวันนี้เพราะว่าสัตว์น้ำอ่ะอยากได้สัตว์น้ำนะครับดีเนแดงเดี๋ยวไปหาเอาก็ได้ก็จะเอากินพืชไปนะครับกินพืชที่โดนทีเดียวเป้งต้องไม่ตายด้วยโดนทีเดียวเป้งต้องไม่ตายด้วยเดี๋ยวก่อนเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอากินพืชน้อยจัดๆเลยว่ะทำไงดีวะอย่างนี้เองเราถึงไม่มีตีลีกกับเขานะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้ำที่มันต้องล้ม 2,500 ได้นะต้องล้ม 2,500 ได้นะหนี4ยกเลยนะเว้ยคิดให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนปั๊บ4ยกเลยนะเว้ยแล้วก็ต้องเอากินพืชพระเดชศึกนะเดี๋ยวก่อนกินพืชพระเดชศึกเหรอคิดยากคิดยากจัดๆเลยกินพืชพระเดชศึกอย่าตัวนั้นมันจะต้องกลายเป็นตัวที่2นะครับตัวที่2ก็ต้องเอาตัวนี้ไปไหวชัวไหวชัวกลัวที่ไหนมาเลย อ่ะอย่างนี้แหละต้องสู้ได้แน่ๆไปลุย 500,000 นะครับโอ้โห มีเลือดเยอะมากเลยสัตว์มัน5นะผมก็จะถ้ามันเปลี่ยนตัวมาโจมตี1ผมไม่ตายนะผมก็จะเก็บสแต็กเอาไว้มา มาเลยมาดูกันนะว่าผมจะสามารถรอดเนื้อเนื้อมือไอ้นกเขียวได้ไปได้หรือไปนะ 1,196 แข็งแกร่งจริงๆโจมตี1จริงๆด้วยสับแต่ผมยังอยู่โอเคเราต้องเก็บสแต็กให้ไวที่สุดนะครับผมก็จะป้องกัน1นะครับแล้วก็เก็บไว้2ทีนี้ละเมงมาเลยวิ่งมาตุ้ม4ตุ้ม5ตายเลยจะนะเว้ยดูเล็บซะก่อนเหลือ35แต่ก็พอแล้วนะครับเก็บไว้4นะครับแล้วก็โจมตี1ฟาดหน้ามันนี่นะให้มันโกรธก่อนเราจะจากไปเป็นไงล่ะโกรธไหมล่ะถ้ากดโจมตีมา3เลย3จริงด้วยชิบหายแล้วอัศมแต่ก็เป็นไปตามแผนนะครับเป็นแผนใหม่ของผมนะครับการเก็บสแต็กใหม่ยั่วยุให้โกรธจัดการมันอิชิตันอย่าเอามันไว้แล้วก็ป้องกัน1เผื่อรอดแล้วเก็บไว้4เลยนะครับนี่ตายซะนี่นะนึกว่าจะเคฟันห่างโอ้เราไม่ใช่จะเคเว้ยเราเป็นตุ๊กแกเว้ยเลยเอาหัวโคกไปทีโอ้มีเข่าไงลืมไปมานกเขียวถ้าล้มนกเขียวตัวนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเอ้ยซ้ำตายอิชิตันไปแล้ววะมาเราไม่กลัวหรอกเรามีคุณเตะแห่งยอดเข่าบูโดเต็มตัวเต็มใจแล้วนะเดี๋ยวฉันจะเตะกันลงจากภูเขาเลยมี550ป้องกัน1ป้องกัน2อยู่แล้วเราเก็บไว้2ไว้จัดการมันยันหน้ามันเลยเฮ้ยตับเรียบร้อยยันดังตับมาจะบินมาสักกี่ตัวก็ไม่กลัวหรอกตอนแรกคำนวณว่า550มี560ว่ะแต่ไม่กลัวอยู่แล้วโจมตี2เหลือไว้2ว่ะทำไมทำอย่างงี้ซึมแต่ก็คงไม่รอดแล้วสินะเพราะว่าฉันจะจัดการแกอยู่นี่
ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยนี่นะเรียบร้อยวู้ชนะแล้วกว่าจะชนะได้ผมเห็นว่าสัตว์น้ำสำคัญฝ่าไงเลยต้องตีแพ็คนี้นะใครมันดื้อดื้อเด้อไม่ใช่ดื้อใครมันดื้ออีกเนี่ยโอเว่นไปจัดการก่อนเพราะถ้าเกิดเราจัดการเองนี่ต้องเสียเวลาจัดๆแน่ๆนะครับไปเลือกไป3วันแล้วมาแค่เลือกไดโนเสาร์เอ้ยคอมปี้พิฆาตชิบหายจัดๆเลยโอ้ยตายแล้วกูดันมาเจอคอมปี้พิฆาตอีกอะไรกันวะเนี่ยชีวิตแล้วอย่างนี้จะเป็นล้มมันได้ยังไงวะเนี่ยต้องมีรอดไป7เลยนะถึงจะสามารถลบคอปปี้พิฆาตได้เนี่ย1 2เอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวอยู่แล้วอ่ะเล่นยากเล่นยากสุดๆเลยเอาตัวนี้ไปตัวนึงแล้วก็ทำไงต่อดีวะโหตอนนี้นกเราไม่มีตัวแข็งแกร่งอยู่แค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยโหเลยมีตัวแข็งแกร่งอยู่แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เนื้อนี่มันต้องแบบมันกัดไม่ตายไม่ได้แล้ววันนี้เอาตัวนี้ไปนะครับแล้วแม่งไปเจอคอมปี้พิฆาตด้วยวะพูดตรงๆเลยไปเจอคอมปี้พิฆาตด้วยวะทำยังไงดีวะเนี่ยกูถึงจะชนะมึงได้เนี่ยต้องเอาน้ำที่แบบว่าโหดๆเลยนะถ้าไม่โหดนี่สงสัยลงไม่ได้เลยนะครับ1 23น่าจะได้แล้วแหละเอานกไปนกตายเหลือเนื้อไม่น่าไหวเว้ยถ้าเอาน้ำประทาน้ำเนี่ย พูดเลยว่าไม่น่าไหวเว้ยถ้าเอาน้ำประทาน้ำเนี่ยสงสัยผมต้องดับดิ้นแน่ๆเลยไม่น่าไหวนะผมจะเอาทีเล็กออกแล้วกันแล้วเอา แกจะเล่นกับฉันอย่างนี้ก็ได้จะไม่กลัวกันหรอกออกมาคอมปี้พิฆาต มาเลยคอมปี้ประทาคอมปี้หน่อยเป็นไงอยากจะรู้เหมือนกันนะครับถ้าจะได้แล้วแหละมา มาลุยได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กันมาแกใช้คอปปี้ฉันก็ใช้คอปปี้เลยคอปปี้เลเวล91อ่ะบ้าชิบหายเลยอ่ะทำไมบ้าอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีต้องบอกว่าบ้าชิบหายเลยอ่ะป้องกัน1โอ้โหตัวนี้มันพลังโจมตีถึง 1,500 เลยนะเนี่ยเอ้ย 1,500 1,530 1,530บาทด้วยชิบหายละมัน530บาทแต่มันเปลี่ยนตัวมามันมีแค่1เว้ยโจมตีก่อนลักไก่โจมตีก่อนลักไก่ยังไม่ตายง่ายของเรามาโจมตีลักไก่ไปก่อนโอเคมันมี2มันเปลี่ยนตัวแน่ๆนะครับคิดไว้เปลี่ยนตัวโอ้ย 1,600 แน่ไม่ใช่ 1,500 ชิบหายแล้วผมตายเลยเนี่ยโจมตี1ตายซึมเรียบร้อยโหแล้วเก็บสแต็กก็ไม่ได้ชิบหายแล้วคอมปี้วิฆาตจะสู้ได้หรือวะเนี่ยมีสแต็กแค่2เองชิบหายจะจัดเลยนะเนี่ยทำยังไงดีว่ามันต้องเปลี่ยนน้ำมาแน่ๆนี่ทำงี้เปลี่ยนน้ำมาชัวเปลี่ยนตัวจริงด้วยโอ้โหตายแล้วตัวแรกคำนวณผิดนะครับไปตายเอาง่ายๆมันมี1เว้ยเมื่อมันมี1เราก็โอ้โหแต่122นี่มันจะต้องโจมตีสุดตัวเลยนะผมจะทำอย่างนี้นะปุ๊บๆแล้วก็แย่มันเล่นอาศัยแย่มันเล่นนี่นะเอาสิโกรธไหมล่ะต้องโกรธแล้วมั้งมันมี4นะดูสิมันจะโจมตียังไงบอทโจมตี3เหลือไม่1ผมตายไปตัวนึงชิบหายแล้วชิบหายจะจัดเลยนะเปลี่ยนตัวนะครับโอเคทีนี้ต้องล้มมันได้แน่ๆโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4นะครับแล้วก็เหลือไว้3ตายซะอย่าอยู่เลยงั้มเรียบร้อยดิฟโลทาเตอร์นะครับมาโอ้โหเจอเล็บไม่ยาวอ่ะเล็บสั้นว่ะนึกว่าเล็บยาวโจมตี4ซ้ําเอาแล้วทีนี้ก็มีโอกาสชนะได้มาแล้วดูซิว่าคอมปี้น้อยกูจะชนะมั้ยเอาแล้วเลือดเพิ่มเจ๋อแจ่มเลือดเพิ่มได้ไงวะเออเว้ยเลือดเพิ่มได้ไงวะงงเหมือนกันนะเนี่ยบักหรือเปล่าแต่ช่างมันโจมตีหนึ่งเอ้ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ให้ตะกี้มันเหลือสแต็กไว้ว่าไม่เหลือนะผมว่ามันไม่เหลือนะโจมตีสี่เราก็เก็บไว้ต่างแล้วตายซะตั้ม
โอ้ยคอมปี้ผมลืมไปพอเวลามันไอ้นี่ถ้าเกิดว่ามันไอ้ล้มใครได้ตัวหนึ่งปุ๊บนี่เดี๋ยวมันจะคืนค่าป่ะเออถ้าผมจำไม่ผิดมาตุ้มเอื้อตายไปหนึ่งตัว แต่แกก็ตกหลุมพรางฉันแล้วแหละตายซะเถอะอย่าอยู่เลยจอมตีเจ็ดนี่นะตีให้มันรู้ไปว่าใครเป็นของแท้เรียบร้อย คอมปี้ปะทะคอมปี้เรียบร้อยวู้ฮู้เป็นไงล่ะเฮ้ยมันเวลาเราชนะตัวหนึ่งมันจะคืนค่าพลังหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่น่าใช่เกมมันบั๊กไงแง ถ้าใครรู้ฝากคอมด้วยฝากคอมด้วยตะกี้อยู่ๆผมเลือดผมเต็มขึ้นมาแล้วก็มีตัวฟื้นขึ้นมาตัวหนึ่งนะผมก็เลยงงจัดๆเลยนะอ่ะช่างมันช่างมันสะดุดตรงงงนี่แหละแหมคิดจะมาใช้คอมปี้กับข้าข้านี่แหละมันเซียนคอมปี้ของแท้จะบอกให้ประตูเอ้ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาโหทีนี้เล่นง่ายเลยหมดสถานการณ์ตึงเครียดเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับไม่เอากัดดุเลยดีกว่าตัวนี้ไปตัวหนึ่งปุ๊บแล้วก็เอานกไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหใช้นกเยอะจริงๆวันนี้ทำไมใช้แต่นกเนี่ยเดี๋ยวต้องเอานกตัวที่ไม่เก่งมากก็ได้มีไหมตัวที่มันไม่เก่งมากเท่าไหร่ตัวนั้น700 7เพิ่มเป็น 1,000โอ้ไม่เท่าไหร่เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะไปรับดาเมจเอา 1,300 ดีกว่าไปรับดาเมจนะครับแล้วก็เอาไปรับดาเมจแล้วก็เอานกพิฆาตไปตัวหนึ่งแค่นี้ก็น่าจะโอเคละน่าจะไหวแล้วนะครับลุยไอ้ทีนี้แหละชนะได้แน่โอ้ผมเย็นๆนี้ผมรู้สึกว่าสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะพูดวนไปก็วนมาวกไปก็วกมาอยู่งั้นไม่รู้พูดวนไปไหนโอ้ไม่ตายแน่อึดอมตะอย่างเราเล่นมันก่อนเลยนี่นะเอาสิลดเลือดมันให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวมาผมไม่ตายแน่โอเคเปลี่ยนตัวมาแล้วมีแค่พันหนึ่งฉันไม่ตายหรอกแกทำเลยฉันไม่ได้หรอกนะโตเซราทอปติดอึป้องกันหนึ่งแล้วก็นี่ครับมาเฮ้ยเราก็ตายอะไรอย่างเงี้ยลืมไปอ่ะโทว่าเลือดเราเหลือแค่ร้อยเจ็ดสิบอ้าวเฮ้ยโชคดีบางครั้งการต่อสู้เรื่องโชคก็มีผลนะครับเห็นไหมโชคดีจะจัดเก็บสแต็กได้ครบด้วยอ่ะมาเลยไอ้นัทโตเลยโจมตี5มันหมดสแต็กแล้วนะครับเรียบร้อยตายผมวิวัฒนาการมาเพื่อตายโดยเฉพาะจัดการมันป้าเล็กซี่ในที่สุดป้าก็ได้ออกโรงแล้วตะกี้ถ้าป้าออกโรงมานี่เรียกว่าตายอย่างเดียวอ่ะสู้ไม่ได้หรอกตะกี้เด็กๆ เขามันใจร้อนนะคอมปี้ภาษาคอมปี้อ่ะคิดดูมาเด็กๆ เขาใจร้อนกันคุณป้าเอ้ยเกือบรอดอ่ะคิดดูเกือบรอดอ่ะแต่ดาเมจฝั่งนู้นเขาท่วมทนจริงๆนะมาเลยนี่ก็เล่นง่ายสุดๆโจมตี1โจมตี2โจมตี3เผื่อสแต็กนะไอ้นี่เหลือ440ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ดีกว่าเพื่อความชัวร์นานมันเก็บไว้ตัวหน้าว่ะชิบหายแล้วทีนี้เราเหลือแค่2เองว่ะจะล้มมันได้หรือวันเนี้ยโอ้440จริงๆด้วยชิบหายมันมีเลือด2มันหน้าเนี่ยถ้ามันไม่โจมตีนี่ผมเหงาเลยเนี่ยโจมตีโอเคชนะโดยง่ายมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเสร็จโกตายซะเถอะอย่าอยู่เลยจัดการมันเฮราโดดอนจิกมันเลยไม่นะเรียบร้อยบังอาจเอาดิปโรทาเตอร์มาเล่นนะข้านะแม่ตะกี้เราก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะมาเจอกันยกสุดท้ายได้แน่ๆโอ้โหยิ่งเล่นง่ายจัดๆทีนี้แหละเสร็จโกแน่เสร็จเราอย่างแน่นอนนะผมก็จะเอาเป็นอุ้ยไม่ต้องไปให้อภัยแล้วต้องเอาจัดๆไปเลยดีไหมเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยนี่แหละไม่ต้องอภัยแล้วเชื่อสิเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็นกอะนกอะนกตัวนี้ตายซะเถอะอย่าอยู่เลยมาให้มันรู้จักพลังของ JW ซะมั่งมันจะได้รู้ว่าความโหดเหี้ยมเป็นเช่นไรวิจมตี900เลยเหรอแต่ผมไม่สนของโจมตีตัวนี้ก่อนเล่นงานตัวนี้ก่อนนะเล่นงานตัวนี้ก่อนมาเลยไอ้เตี้ยแกไม่รอมันชันหรอกขาชันยาวกว่าเยอะเห็นไหมหนามก็แรมไปเยอะหายแล้วตัวปัญหามาแล้วนะครับนี่มันไม่โจมตีด้วยว่ะไม่โจมตีแสดงว่าตาหน้ามันมี3นะครับเมื่อมันมี3ผมก็จะ
ป้องกัน2ก็ได้ไป ป้องกัน2ก็ได้อ่ะกลัวหน่อยก็ได้อุ้ยมันป้องกันเหมือนกันว่ามันก็แอบกลัวในใจนะเนี่ยโอ้โหถึงจะมีพลังมีศาสตร์อะไรก็ไม่ได้ช่วยให้แกแบบว่ายังไงอ่ะไม่ให้ช่วยแบบว่าให้ไม่กลัวเราอ่ะพูดง่ายอนุภาพอนุภาพพลังชั้นเรามันเหนือไปเยอะชิบหายแล้วโมเยอะเกินไปนะอนุภาพพลังอะไรของมึงเอ้ยตะกี้มันมีสแต็กเท่าไหร่อ่ะผมไม่เห็นเลยแต่มันโจมตีแค่1เองว่ะเมื่อมันโจมตี1เราก็ต้องเล่นอย่างงี้นะครับตอดเอ้าโจมตี3เข้าซะงั้นน่ะโอ้โหเกือบตายอ่ะคิดดูโอ้โหมันร้องแฮ่เลยอ่ะมันมี7แล้วอ่ะชิบหายแล้วชิบหายจัดๆเลยนะเนี่ยโจมตี6เข้าทางเรานะครับนี่ไงผมเลยไม่กล้าเปลี่ยนตัวมาโจมตีนะเพราะไม่มั่นใจนะว่ามันมีสแต็กเท่าไหร่ถ้าแป๊กคือเราแพ้เลยนะพูดเลยถ้าแป๊กคือเราแพ้เลยนะเปลี่ยนตัวมาครับปุ๊บเพราะอย่าลืมนะนกเราก็ไม่แพ้ทางนะครับโจมตี1โจมตี2แล้วก็ป้องกัน1เหลือไว้4โอเคตายซะโอ้โหไม่ต้องจิกแล้วมั้งจิ้มเบาๆก็พอเอานิ้วโป้งตีนแย่รูจมูกพี่ป้าเอาให้มันตายห่าไปเลยเรียบร้อยมาบานแช่งอะไรถ้าโจมตีแค่นี้ฉันไม่ตายหรอกจะบอกให้แกเตรียมตัวเตรียมใจเลยไอ้บานแช่งเอาตายซะงั้นน่ะตบก็ให้เรียบร้อยแล้วมันฝากความหวังที่ตัวนี้นี่มันแบบยังไงมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแบบตะกี้ฝากความหวังที่บานแช่งยังดูเทพอ่ะเออตายเราก็ตายนะบ้าออกมาหน่อยมัสโตดอนซอรัสกัดมันจัดการมันเลยโลกจิ้งจกน้ำพิฆาตงับตัวเล็กฝ่าแต่พลังเหลือหลายโอเคเรียบร้อยชนะไปแล้วนะครับเอาปาสกัดน้ำต้องมาแล้ววันนี้ไม่ได้สู้เอากัดน้ำอย่างนี้มานานแล้วนะครับที่แบบว่ามีกัดน้ำอย่างเดียวแล้วก็มีอาจจะมีเกลืออะสิ่งที่เราอยากได้ก็มีแค่การ์ดทองเท่านั้นนะครับปัดดื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 ดโอ้โหมึงต้องให้กูลุ้นในลุ้นไม่รู้จะลุ้นไปถึงไหนจะลุ้นไปทำห่ำอะไรแย่ๆปัดเฮ้ยได้การ์ดทองว่ะโคตรแจ๋ววะมาแล้วเว้ยชึบชึบโอ้ยได้ตัวที่อยากได้วันนี้แจ๋วแจ่มเฮ้ยโอ้ยได้65นะครับแต่ผมไม่เปิดอีกแน่นะครับโอ้โห 2,200 ไม่ไหวอ่ะเกลือจัดๆแน่ๆอ่ะพอดีฟ้าเหนื่อยได้เย็นนี้นะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ล่างแล้วกันมีใครได้ตีแพ็คเดียวกันกับพี่หรือเปล่าพี่ได้กัดทองเฟ้ยพอดีฟ้านะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้ย